ั๊มนมที่ทำงานสไตล์คุณแม่ยุคใหม่เก็บนมแม่อย่างไรไม่ให้นมแม่เสียไม่ต้องหิ้วแบกของให้ปวดคอบ่าไหล่และทำอย่างไรให้มีนมแม่เพียงพอให้ลูกกินบอกหมดคลิปนี้ค่ะแม่สวัสดีค่ะพบกับแม่โบนะแม่ทุกคนอยากให้ลูกได้กินนมแม่และอยากให้ลูกได้กินนมแม่ไปนานๆเมื่อถึงวันที่คุณแม่ต้องกลับไปทำงานคุณแม่เตรียมตัวแบบนี้เพื่อให้มีนมแม่เพียงพอให้ลูกกินแชร์ประสบการณ์จากแม่โบที่เป็นคุณแม่นักปั๊มนมให้ลูกกิน7ปีค่ะแม่คะสำคัญสุดอุปกรณ์ต้องพร้อม1เครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้าอุปกรณ์ปั๊มนมกรวยปั๊มนมพร้อมขวดนมหรือกรวยปั๊มนมแบบแฮนด์ฟรีแบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกอุปกรณ์ในการปั๊มนมเตรียมไปให้พอกับจำนวนครั้งที่ใช้ในการปั๊มนมยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ปั๊มนมในที่ทำงาน3ครั้งก็ต้องล้างนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในการปั๊มนมแล้วก็ใส่ในถุงซิปล็อกไปนะคะ3ชุดแบบนี้ค่ะเพื่อให้พร้อมใช้ในการปั๊มนมในที่ทำงานปั๊มนมเสร็จแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็นำกลับมาล้างที่บ้านค่ะเพราะอุปกรณ์ในการปั๊มนมปั๊มนมเสร็จแล้วต้องล้างนึ่งฆ่าเชื้อทุกครั้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคในน้ำนมแม่ค่ะ2ถุงเก็บน้ำนมหรือขวดเก็บน้ำนมแม่ค่ะ3ผ้าคลุมปั๊มนม4กระเป๋าเก็บความเย็นสำคัญมากเพราะจะช่วยเก็บแช่นมแม่ที่ปั๊มแล้วไม่ให้นมแม่เสียต้องเลือกที่สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิในกระเป๋าไว้ได้ที่15องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่าจะสามารถเก็บรักษานมแม่นี้ได้ยาวนาน24ชั่วโมงโดยที่นมแม่ไม่เสียค่ะและต้องมีไอเจลคุณภาพดีอย่างน้อย2ชิ้นแช่แข็งให้เย็นจัดเพื่อช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิในกระเป๋าได้ดีและเย็นนานต่อเนื่องค่ะและควรมีแท่งวัดอุณหภูมิเพื่อเช็คอุณหภูมิในกระเป๋าให้คุณแม่สบายใจว่านมแม่ที่ปั๊มแล้วเก็บแช่ในกระเป๋าเก็บความเย็นใบนี้ไม่ทำให้นมแม่เสียแน่นอนค่ะแต่ปั๊มนมในที่ทำงานหรือปั๊มนมนอกบ้านสไตล์คุณแม่ยุคใหม่จะมาหอบหิ้วกระเป๋าหลายใบทั้งกระเป๋าปั๊มนมกระเป๋าสัมภาระแม่ให้พรุงพรังจนขาดความมั่นใจและทนปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ทำไมถ้าเราสามารถเลือกได้มองหากระเป๋าเก็บความเย็นที่ดีไซน์สวยหรูสะพายข้างเก๋ๆน้ำหนักเบาลดอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่มีสายซัพพอร์ตบ่าอย่างกระเป๋าเก็บความเย็นบีคูรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นเฟเธอร์ฟิลด์พกใบเดียวครบจบ wow. ที่มาพร้อมกับแท่งวัดอุณหภูมิและไอเจล2ชิ้นผู้ช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิในกระเป๋าใบนี้ให้ได้13องศาเซลเซียสและเก็บรักษานมแม่ที่ปั๊มเก็บแช่ไว้ในกระเป๋าใบนี้ได้นานถึง22ชั่วโมงโดยที่นมแม่ไม่เสียค่ะแม่ปั๊มนมในที่ทำงานหรือปั๊มนมนอกบ้านพกใบเดียวจบด้านบนใส่เครื่องปั๊มนมอุปกรณ์ปั๊มนมรวมถึงมีช่องสำหรับใส่สัมภาระแม่สามารถใส่ iPad กระเป๋าเงิน power bank ได้ทางด้านข้างใส่เป็นผ้าคลุมปั๊มนมอีกด้านสามารถใส่เป็นทิชชู่เปียกได้และทางด้านหลังสามารถที่จะใส่เป็นถุงเก็บน้ำนมได้ส่วนด้านล่างเก็บแช่นมแม่ที่ปั๊มแล้วหมดกังวลปัญหาเรื่องน้ำซึมโดนเครื่องปั๊มหรือสิ่งของอื่นๆเพราะแยกเก็บนมแม่และเครื่องปั๊มนมคนละใบกันค่ะแบบนี้ค่ะคุณแม่คะหรือจะสะพายข้างเก๋ๆแล้วถือกระเป๋าเก็บความเย็นใบเล็กแบบนี้ก็ได้กระเป๋าผลิตด้วยผ้ากันน้ำป้องกันแบคทีเรียทำความสะอาดง่ายถ้าต้องปั๊มนมในที่ทำงานหรือปั๊มนมนอกบ้านให้ครบจบที่ใบนี้กระเป๋าเก็บความเย็นบีคูรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นเฟเธอร์ฟิลด์ที่ช่วยเก็บรักษานมแม่ไม่ให้เสียจากการที่แม่โบได้ใช้งานจริงโดยใช้กระเป๋าเก็บความเย็นบีคูรุ่นเฟเธอร์ฟิลด์กับโคแพ็ค2ชิ้นที่แช่แข็งให้เย็นจัดๆแบบนี้เก็บแช่นมแม่ที่ปั๊มแล้วประมาณ4ออนซ์แบ่งเป็น2ถุงเก็บน้ำนมกับ2ขวดเก็บน้ำนมเปิดดูอุณหภูมิภายในกระเป๋าเก็บความเย็นใบนี้ได้อยู่ที่10องศาเซลเซียสค่ะไม่ต้องหิ้วแบกกระเป๋าหลายใบจนเสียความมั่นใจไม่ต้องทนปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ใบนี้มีไว้ได้ใช้อย่างคุ้มค่าแน่นอนค่ะแม่มี2สีให้แม่ๆเลือกใช้สีหวานๆแบบนี้อย่างที่แม่โบใช้สีมอลติดมิลค์และสีเนวี่บลูเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้ว2จัดเวลาในการปั๊มนมในที่ทำงานอย่างไรเพื่อให้มีนมแม่เพียงพอให้ลูกกินคุณแม่ควรจัดเวลามาปั๊มนมให้ได้ทุก 3-4 ชั่วโมงเช่นก่อนทำงาน1ครั้งพักกลางวัน1ครั้งและหลังเลิกงานอีก1ครั้งค่ะเพื่อสะดวกในการปั๊มนมอาจใช้เครื่องปั๊มนมแบบแฮนด์ฟรีได้จะได้เหลือมือไว้ใช้ในการทำงานหลังเลิกงานก็ให้ลูกดูดเต้าหรือปั๊มนมโดยที่คงรักษารอบในการเอาลูกเข้าเต้าและรอบในการปั๊มนมหรือทั้งรอบเอาลูกเข้าเต้าและรอบในการปั๊มนมไว้ให้ได้ 6-8 รอบต่อวันนมแม่ก็จะสร้างมาสม่ำเสมอตลอด
อเนื่องและมีนมแม่เพียงพอให้ลูกกินแน่นอนค่ะและบริหารใช้สต็อกนมแม่อย่างเหมาะสมลูกทุกวัยต้องการนมเฉลี่ยชั่วโมงละ1ออนใน1วันมี24ชั่วโมงลูกก็จะต้องการนมเฉลี่ย 24-32 ออนต่อวันค่ะถ้าแม่ห่างลูกมาทำงาน8ชั่วโมงลูกก็จะต้องการนมเฉลี่ยประมาณ8ออนช่วงที่แม่ห่างลูกมาทำงานคุณแม่ก็เพียงแค่ปั๊มนมกลับมาฝากให้ลูกกินที่บ้านเมื่อแม่กลับจากที่ทำงานก็ให้ลูกดูดเต้าหรือคุณแม่คนไหนเป็นคุณแม่นักปั๊มเหมือนกันกับแม่โบหลังเลิกงานก็พยายามรักษารอบในการปั๊มนมให้ได้ทุก 3-4 ชั่วโมงปั๊มนมให้ได้วันละประมาณ 6-8 รอบต่อวันรักษาวินัยแบบนี้ไว้สม่ำเสมอตลอดต่อเนื่องแม่จะมีนมแม่ให้ลูกกินอย่างยาวนานแน่นอนค่ะเก็บนมแม่ที่ปั๊มแล้วไม่ให้นมแม่เสียต้องเก็บแช่ที่กระเป๋าเก็บความเย็นบีคูรุ่นที่แม่โบใช้รุ่นเฟเธอร์ฟิลค่ะหากแม่อยากใช้กระเป๋าเก็บความเย็นบีคูเหมือนกันกับแม่โบคุณแม่เข้าไปสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่เพจกระเป๋าเก็บความเย็นบีคูคัลเลอร์แบ็กเพจนี้เลยค่ะหากแม่อยากใช้รุ่นเดียวกับที่แม่โบใช้แจ้งทางร้านว่ามาจากคลิปของแม่โบจะได้รับส่วนลด200บาทค่ะฟังแม่กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของเราท่านอื่นได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่โบต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ